ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติกำหนดให้วันที่24มีนาคม2562นั้นเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกับมีการย้ำนะครับว่าต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน150วันซึ่งคาดว่านะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกต.นะครับได้แถลงมติกกต.ในการประชุมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่24มีนาคม2562มีการเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับระหว่างวันที่4ถึง16มีนาคมและการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17มีนาคม2562พร้อมกับมีการย้ำนะครับว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกาศผลการเลือกตั้งภายในวันที่ภายใน150วันและก็มั่นใจนะครับว่าจะอยู่ภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศครับไปฟังเสียงท่านประธานกกต.กันครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้จัดการประชุมจะได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทั่วไปกำหนดเวลาสำหรับวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับช่วงที่กำหนดไว้ก็คือวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นช่วงเวลาสำหรับวันที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและก็แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นะครับเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ประกาศใช้แล้วฝ่ายการเมืองก็สามารถเดินหน้าหาเสียงได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงการใช้รถแห่หาเสียงรวมทั้งการหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์แต่ยังไม่สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้เพราะว่าต้องรอให้กกต.เขตหรือว่ากกต.จังหวัดนั้นประกาศสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียงซะก่อนเพื่อป้องกันการผิดกฎหมายเลือกตั้งและก็พระราชบัญญัติความสะอาดเรียบร้อยครับ